ดีค่ะวันนี้บิ๊มกับเต้นะคะก็ในเรื่องของการเอาแคทเข้ามาโมเดลเรวิทนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำต่อเมื่อวานเราลืมใส่พื้นในส่วนของห้องน้ำนะเราก็จะมาใส่พื้นห้องน้ำก่อนไปที่ริบบอนอาร์คิเทคเจอร์นะคะแล้วก็ฟอร์มเราก็เลือกพื้นที่เป็นฟินิชชิ่ง WC นะคะถ้าเกิดมันสร้างให้เราได้อะมันก็จะขึ้นมาเป็นพื้นให้นะแต่เขียนพื้นอีกชิ้นหนึ่งโอเคค่ะเราก็จะได้ละที่ใช้หน้าต่างที่มันเหมือนกันหมดเลยมันก็สะดวกตอนที่เราทำแบบตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนเป็นหลังคาอีกทีนึงแล้วเราเช็คค่าระดับแล้วทีนี้เราก็ลองมาเช็คในแปลนว่าเราใส่เรียบร้อยแล้วหรือยังห้องน้ำนะคะที่เรายังไม่ได้ใส่ไปที่วินโดว์ก็เลือกอันที่มันเป็นอะไรแสดงว่าเรายังไม่มีหน้าต่างใครเลยนะคะเราก็จะขอยืมเขามาขออภัยนะคะลืมดูอีดิทโหลดอีกทีนึงโหลดทุกโปรเจกต์เราต้องโหลดทุกโปรเจกต์หนึ่งไม่ใช่โปรเจกต์เดิมอ่ะมาแล้วทีนี้เราก็ลองดูใน TD เนี่ยได้แล้วหน้าต่างเราใส่ครบหมดแล้วประตูก็ใส่แล้วก็เหลือเอาพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะมาวางแล้วก็ใส่หลังคาบันไดกับราวกันตกด้วยต่อมาเราจะใส่ราวกันตกนะคะก็ไปที่เรลลิ่งเราจะสเก็ตก็ใช้อันบนเราก็ไปเขียนบันไดได้แล้วเราดูในหน้า TD เช็คอีกทีก็จะได้มาเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนหลังคาหลังคานะคะเราก็ไปที่เลเวลมาท่อมรูก็ไปที่รูนะคะรูหลังคาที่เราเขียนจากแปลนเราจะใช้วิธีรูไปฟุตปิ้นเนี่ยมันก็จะได้ละเจเนอเรตได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการที่ทำโมเดลเรวิทเราก็เหลืองานพวกเอาพวกเฟอร์นิเจอร์มาวางก็สามารถจะไปโหลดแฟมิลี่เข้ามาวางเหลือวางเตียงอย่างเดียวละโอเคเรียบร้อยในทีดีก็อาคารครบเรียบร้อยถ้าอยากจะเช็คดูอินทีเรียก็เซคชั่นบอกปรับให้มันแบบกดลงไปเข้าไปในอาคารมึงดูว่าแบบเราวางโมเดลเรียบร้อยหรือยังเนี่ยมีเตียงเรียบร้อยข้างในมีเสามีเก้าอี้โต๊ะสุขภัณฑ์วางโอเคหรือยังคราวหน้าก็จะให้เอาแคทที่เป็นดีเทลอะเข้ามาทำเป็นแบบขยายพวกคอเอาอีกทีนะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะ